The Classroom ห้องเรียนสุดหลอนคือเกมที่คุณจะต้องเอาชีวิตรอดจากสัตว์ประหลาดที่มีปรากฏอยู่ในเกมซึ่งตอนนี้ตัวละครที่ดูน่าสนใจก็มีอยู่ด้วยกัน6ตัวและคาดว่าในอนาคตมันก็น่าจะมีเพิ่มมาอีกสวัสดีครับพี่เคกลับมาแล้วนะก็อาจจะหายหน้านานไปสักนิดแต่ตอนนี้ก็กลับมาทำคลิปแล้วโอเคงั้นไปชมกันครับARC 004 The Doll มันเป็นสัตว์ประหลาดที่ดูเหมือนตุ๊กตาน่ากลัวในชุดเดรสลายสีขาวน้ำเงินโดยเราจะได้ยินเสียงมันก่อนเป็นเสียงฝีเท้าเสียงหัวเราะหรือร้องไห้ซึ่งนั่นแหละให้คุณเตรียมระวังตัวไว้เลยซึ่งคุณก็ต้องคอยประจันหน้ากับมันไว้ถ้าหันหลังเมื่อไหร่มันก็จะไล่คุณทันทีถ้ามาตัวเดียวก็ยังพอไหวนะแต่บางทีมันก็มากันเป็นฝูงเจอทีนี่ใจร่วงไปอยู่ตะตุ่มเลยนอกจากนี้แล้วมันก็ยังมีตุ๊กตาเฮลดอลหรือตุ๊กตานรกตัวติดไฟด้วยนะโอ้มันจะโหดไปไหนเนี่ยซึ่งวิธีจัดการที่ดีที่สุดก็คือล่อมันเข้าไปไว้ในห้องและขังไว้ ARC 608 Smiley หรือไอ้ตัวหน้ายิ้มโดยลักษณะของมันก็จะมีเพียงแค่ใบหน้ายิ้มที่โผล่ออกมาจากบางอย่างที่เป็นเหมือนกลุ่มควันสีดำทรงลูกบาศก์ซึ่งเราก็จะพบกับมันได้ในฉาก The Dark Room หรือห้องมืดที่อยู่ในเกมซึ่งสิ่งที่คุณทำได้ตอนนี้ก็คือพยายามวิ่งหนีหรือวิ่งไปอยู่ในที่ที่มีแสง ARC 078 Whispering Worm หรือหนอนพลายกระซิบแต่ดูแล้วน่าจะเรียกหนอนหน้าผีมากกว่านะโดยมันมีลักษณะคล้ายกับหนอนเผือกตัวซีดมีขนาดใหญ่และมีใบหน้าที่น่ากลัวเหมือนกับผีและทุกครั้งที่มันปรากฏตัวมันก็จะทำเสียงกระซิบใส่คุณหรือบางทีมันก็จะม้วนตัวแล้วสะบัดหัวใส่โดยคุณจะปลอดภัยจากมันหากยืนอยู่ในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอแต่นั่นก็ไม่ใช่ทุกครั้งเสมอไปนะถ้าเป็นไปได้อย่าไปอยู่ใกล้มันเลย ARC 216 Crooked Figure หรือรูปปั้นพรางตัวมันมีรูปร่างเหมือนกับหุ่นหรือรูปปั้นที่ใส่ชุดผ้าคลุมสีดำโดยทุกครั้งที่มันปรากฏตัวมันก็จะมาพร้อมกับแสงวูบวาบหรือไฟกระพริบสีแดงที่หน้าจอของผู้เล่นมันจะติดตามคุณไปตลอดอย่างไม่ลดละหรือจนกว่ามันจะจัดการกับคุณได้โดยวิธีที่คุณจะรอดจากมันนั้นคุณจะต้องหาทางไปแอบยังห้องข้างๆแล้วล็อกประตูซะรอจนกว่ามันจะไปแล้วคุณค่อยออกมา ARC 011 แกงกะเลอร์มันคือสัตว์ประหลาดหัวโล้นตัวสีขาวซีดและมีแขนขายาวเก้งก้างที่ดูไปแล้วมันก็เหมือนกับฝาแฝดของ The Shy Guy หรือชายขี้อาย SCP-096 เสียจริงๆซึ่งเจ้าแกงกะเลอร์ดูเหมือนว่ามันจะมีหน้าที่คอยสอดส่องลาดตระเวนมองหาผู้บุกรุกแล้วมันก็จะส่งเสียงกรีดร้องทันทีเมื่อพบคุณโดยวิธีหลบมันคุณจะต้องใจเย็นๆแค่อย่าไปอยู่ตรงหน้ามันให้เดินหลบย่องอย่าส่งเสียงดังเพราะสายตามันไม่ค่อยดีแล้วคุณก็จะผ่านไปได้ARC 555 Screecho The Clown หรือตัวตลกหน้าหูมันเป็นสัตว์ประหลาดในชุดตัวตลกสีเหลืองที่มีความว่องไวและเมื่อมันตรวจพบผู้บุกรุกมันก็จะเปล่งพลังคลื่นเสียงออกมาจากใบหูที่เป็นหน้าของมันมันอาจจะมองไม่เห็นคุณเพราะมันไม่มีดวงตาแต่ว่ามันก็มีหูที่ดีมากๆเพราะฉะนั้นคุณจงอย่าได้ส่งเสียงดังให้มันรู้ตัวหรือทางที่ดีก็พยายามอย่าไปอยู่ใกล้มันก็จะดีที่สุด ผ่านมานครนายกก็อย่าลืมแวะร้านครัวบ้านเขกคาเฟ่อยู่ไลน์นะครับ
กับเมนูอาหารเครื่องดื่มหลากหลายชนิดที่มีไว้ต้อนรับเลยแล้วพบกันขอบคุณมากครับ